สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกรูฟินวันนี้กูรูของเราจะพาไปฟินกันที่ร้านโจอันซึ่งเป็นร้านเนื้อย่างที่เปิดมานานกว่า30ปีและก็ยังคงขายอยู่จนทุกวันนี้โดยร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่แบบ All You Can Eat ในเวลา2ชั่วโมงอยู่ในย่านอิเคบุคุโระถ้าอยากจะลิ้มลองรสชาติเนื้อนุ่มๆก็จะต้องจองกันข้ามวันเลยทีเดียวพวกเราได้ไปสอบถามที่หน้าร้านในวันแรกเพื่อที่จะเข้าไปกินแต่ร้านดันเต็มซะก่อนพนักงานแจ้งว่าถ้าจะกินต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ซึ่งพวกเราเองก็จะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยต้องจองผ่านเว็บไซต์แล้ว2วันหลังจากนั้นค่อยกลับมากินแต่ก็ต้องยอมให้กับความฟินของร้านนี้ไส้วัวมันมันเลยThank you. เนื้อย่างนะครับเนื้อไม่รู้อะไรเป็นเนื้อไหมเนี่ยลักษณะเตานะครับก็จะเป็นเตาแก๊สไม่ได้จิ้มอะไรเลยกินเบียร์ตามจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านโจอันอิเคบุคุโระนะครับเมื่อกี้กินหมดไปทั้งสิ้นกี่บาทครับมีสินนะคะทั้งหมดก็ 9,416 เยนเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 3,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 บาทค่ะเกือบ 3,000 บาทแต่ว่าโอเคก็เรากินกันแต่เรียกได้ว่าร้านเกือบเจ๊ง คือหลายๆร้านที่ปิดตัวไปอาจจะเป็นเพราะคนไทยมาเที่ยวกันทั้งเยอะนะครับก็เรากินเบียร์ไปโอ้โหทั้งหมดคนละ6แก้วอ่ะคนละ4แก้ว90นาทีนะก็ไม่ได้นานนะก็ไม่ได้นานแต่แบบว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อร่อยจริงๆใครมาอิเคบุคุโระก็แนะนำนะครับค่ะร้านโจแอนค่ะโจอันโจแอนอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกหรือเจ้าอันไม่รู้จะออกเสียงหรือโจนโอเคตอนนี้ขอตัวกลับบ้านให้ถูกต้องก่อนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการทานอาหารต่างๆไม่ใช่ใครที่ชื่นชอบการทานอาหารนะคะยังไงก็กดไลค์กด subscribe นะคะ channel ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคคลิปต่อไปค่ะกับร้านอร่อยร้านดังๆนะคะที่เราจะไปรีวิวค่ะบายบาย